ทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยทำไมต้องใจร้ายกับผมขนาดนี้ด้วยในที่สุดฉันจะได้พบเขาอีกครั้งที่นี่ถ้าเราสองคนคงไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วและเราก็ได้พบกันอีกครั้งจนได้นะครับคุณดอกแก้ววันที่คุณจากบ้านแพ้วมาโดยไม่ได้ลาผมเฝ้าแต่เป็นกังวลห่วงใยว่าคุณจะเอาตัวรอดยังไงกับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ผมเพิ่งจะได้รู้ว่าคุณมีทางที่ดีกว่ามากๆอยู่แล้วก็วันนี้มันทำให้ความห่วงใยของผมดูแทบจะไร้ค่าไปเลยจริงไหมครับคุณเทพมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อีกแล้วครับในเมื่อคุณพ่อผมก็ให้คำตอบชัดเจนไว้แล้วว่าคุณคือภรรยาคนใหม่ของท่านได้โปรดฟังเหตุผลของฉันสักนิดผมไม่ได้มาเพื่อฟังคำแก้ตัวของคุณคุณดอกแก้วแต่ผมมาที่นี่เพราะผมได้กลิ่นดอกไม้ที่มันชวนให้ผมนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านแพ้วแต่ต่อจากนี้ไปกลิ่นของดอกไม้มันจะเตือนให้ผมรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นได้ตายจากผมไปแล้วเหลือทิ้งไว้แต่ผู้หญิงที่มีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงของผมเท่านั้นด้วยอยู่กับใคร